ไหว้พระจันทร์ไหว้ทำไมไหว้ขอคู่หรอหรือว่าขอเงินทองหรือขอสุขภาพแล้วเราไม่ใช่คนจีนเราจะไหว้ได้ไหมสวัสดีครับวันนี้ครูแพงในรายการหวานวิรุณจะมาพูดคุยกันถึงของหวานที่คนชอบทานกันก็คือขนมไหว้พระจันทร์และขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาไหว้ไปเพื่ออะไรหลายๆคนก็สงสัยไหว้กันมาตั้งแต่เด็กๆและอยากรู้จังเลยครูแพงมีคำตอบครับแต่ก่อนอื่นเรามาเปิดรายการกันก่อนกดติดตามแล้วก็กดถูกใจครูแพงไว้ด้วยนะครับขนมไหว้พระจันทร์นี่เป็นขนมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากๆประเทศจีนในเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงก็ช่วงประมาณเดือน8หรือว่าเดือนกันยายนของไทยเราเนี่ยนะครับเขาก็จะมีพิธีในการที่จะไหว้พระจันทร์ซึ่งที่มานี้ก็แบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันในด้านประวัติศาสตร์ด้านนึงอีกด้านนึงก็จะเป็นในแง่ของเรื่องเล่าตำนานนิทานปรัมปราในทางประวัติศาสตร์จีนนะครับในช่วงสมัยราชวงศ์หยวนก็คือเป็นช่วงที่มองโกลเขาปกครองเมืองจีนอยู่ถ้าพูดถึงมองโกลเนี่ยคนที่เรานึกถึงเลยก็คือปฐมกษัตริย์ของเขาก็คือเจงกิสข่านนั่นเองแต่ตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงเจงกิสข่านนะครับเราพูดถึงราชวงศ์มองโกลที่ถูกสืบทอดต่อกันมาคนมองโกลเนี่ยปกครองเมืองจีนในช่วงสมัยราชวงศ์หยวนซึ่งชนชั้นปกครองเนี่ยก็คือชาวมองโกลนั่นเองแล้วก็จะมีตำแหน่งสูงสุดเพราะว่าเป็นนักรบคนอื่นก็จะถูกไล่ลำดับความสำคัญลดลงมาเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายที่เป็นพวกคนธรรมดาทั่วๆไปก็คือชาวฮั่นครับคนมองโกลตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เป็นชนชาติที่เป็นสู้รบมีความดุร้ายมีความโหดร้ายก็ปกครองทำให้คนรู้สึกเกรงกลัวชาวฮั่นเนี่ยก็โดนกดขี่ข่มเหงมากๆเลยในช่วงนั้นนะครับเขาว่ากันว่าคนมองโกลเนี่ยปกครองโดยที่ยึดถือเอาตัวเองหรือว่าชนชั้นที่เป็นนักรบเนี่ยเป็นใหญ่ไล่รองลงมาก็จะเป็นนักบวชต่างๆเป็นข้าราชการต่างๆคนที่เป็นบัณฑิตหรือว่าคนที่มีความรู้เนี่ยอยู่อันดับเกือบล่างสุดเลยครับสูงกว่าขอทานนิดเดียวเองก็ทำให้ชาวฮั่นเนี่ยมีความรู้สึกขับแค้นใจมากที่ตัวเองจะต้องถูกปกครองโดยกดขี่ข่มเหงแบบอย่างนี้ราชวงศ์หยวนนะครับเขาก็ส่งทหารต่างๆเนี่ยมาคุมตามหัวเมืองต่างๆตามหมู่บ้านต่างๆเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีทหารเดินตรวจเวรยามกันไปกันมาเยอะแยะไปหมดเลยจนมาถึงช่วงปลายราชวงศ์หยวนคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆเนี่ยก็มีการทุจริตคดโกงกันต่างๆนานาดังนั้นชาวฮั่นเนี่ยก็ถือว่าได้โอกาสและเขาก็เลยตกลงกันและนี่คือที่มาของขนมไหว้พระจันทร์ครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ราชวงศ์หยวนเนี่ยเริ่มไม่เป็นปึกแผ่นและเราจะต้องทำการทวงอำนาจคืนชาวฮั่นเขาก็เลยตกลงกันโดยแอบทำจดหมายใส่ไว้ในขนมใช่แล้วครับขนมที่เราพูดถึงนี้ก็คือขนมไหว้พระจันทร์นั่นเองคนที่เขาเป็นพ่อครัวทำอาหารใช่ไหมครับเขาก็อบขนมขึ้นมานี่เราทำขนมนะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลเนี้ยเราจะต้องไหว้พระจันทร์เราจะต้องทำของหวานแจกให้แก่กันก็ไม่เป็นที่สงสัยครับถ้าหากว่าจะก่อการกบฏซึ่งหน้าไม่มีทางสู้ได้ครับชาวฮั่นทำเอกสารตัวนี้ใส่เข้าไว้ในขนมไหว้พระจันทร์โดยที่เนื้อความก็มีบอกว่าเวลายาม3ให้ทุกคนเนี่ยนะต่อสู้แล้วก็ทำการสังหารทหารของราชวงศ์หยวนเพื่อที่จะทวงเอาเอกราชคืนเวลายาม3นะครับเขาจะนับยามเนี่ยนับเป็นชั่วโมงชั่วโมงเริ่มต้นตั้งแต่ยาม1ก่อนยาม1ก็คือช่วง6โมงเย็นไปถึง3ทุ่มยาม2ก็คือช่วงเวลา3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและยาม3ที่นัดกันเนี่ยก็คือช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตี3สังเกตเห็นไหมครับขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยเป็นขนมที่ฟังดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะแอบแฝงได้เลยแต่เพราะว่าเอาขนมตัวนี้มาพอฉีกขนมออกมาเจอจดหมายด้านในส่องกระแสงยามค่ำคืนเอ้ยนี่มีการนัดรวมพลกันนี่นะมีการนัดที่เราจะทำการต่อสู้กันนี่นะก็เป็นเวลาตี3อาศัยแสงจันทร์นี่แหละครับชาวฮั่นก็เลยสามารถทวงเอกราชคืนจากราชวงศ์หยวนได้โดยอาศัยแสงจากดวงจันทร์เป็นกำลังสำคัญครับและนั่นก็คือที่มาของขนมไหว้พระจันทร์ในเชิงประวัติศาสตร์นั่นเองขนมไหว้พระจันทร์ก็เลยเป็นขนมที่สื่อถึงความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ทำให้คนจีนสามารถรวมพลังกันได้แล้วก็กู้เอกราชคืนมาได้ครับแต่เรื่องเล่านี้มันก็เป็นแบบประวัติศาสตร์นะครับ
มันก็ยังไม่ออกไปทางมูเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเหตุผลในการที่เราทำขนมไหว้พระจันทร์มาแล้วก็ไหว้ขอพรนี้เป็นเหตุผลในเรื่องของการขอคู่ครองความรักนั่นเองครับในตำนานเทพปกรณัมของจีนโบราณมีกล่าวไว้นะครับกล่าวถึงเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ชื่อว่าฉางเอ๋อฉางเอ๋อคนนี้เป็นหญิงที่มีความสวยสดงดงามมากเป็นคู่รักของโหอี้ซึ่งเขาเป็นวีรบุรุษคนจีนครับเรื่องราวนี้เริ่มต้นในสมัยก่อนนานมาแล้วบนโลกนี้นะครับมีดวงอาทิตย์อยู่ทั้งหมด10ดวงด้วยกันโอ้โหในไทยตอนนี้มีดวงเดียวก็ร้อนสุดๆแล้วนะนี่10ดวงนะครับมันก็เลยทำให้น้ำในทะเลเนี่ยแห้งเหือดหมดเลยพืชพันธุ์ต้นไม้เวลาโตขึ้นมาก็ไหม้เป็นจุนหมดเลยชาวบ้านก็ทุกข์ร้อนมากๆเพราะว่าใช้ชีวิตไม่ได้ลำพังแค่ดวงอาทิตย์1ดวงก็ร้อนจะตายอยู่แล้วนี่เจอเข้าไปทั้ง10ดวงไม่รู้จะทำยังไงดีหมดแล้วหมดแล้วหมดสิ้นชีวิตแล้วเราไม่มีทางจะมีชีวิตอยู่ต่อได้แล้วเรื่องราวที่ชาวบ้านทุกข์ทรมานแบบนี้ก็ได้ยินไปถึงหูของผู้กล้าครับวีรบุรุษโหอี้หลังจากนั้นนะครับวีรบุรุษของเราพอได้ยินปุ๊บก็รีบขึ้นไปเลยที่เทือกเขาคุนหลุนเคยได้ยินใช่ไหมครับที่อยู่ในหนังจีนเทือกเขาคุนหลุนเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บมองขึ้นไปมีดวงอาทิตย์เยอะมากนักใช่ไหมทำความเดือดร้อนมากนักใช่ไหมเขาก็ง้างธนูครับแล้วก็ยิงธนูออกไปทั้งหมด9ดอกดับดวงอาทิตย์ทั้งหมด9ดวงเหลือแค่ดวงเดียวครับน่าจะดับให้หมดนะฮะมันจะได้ไม่ร้อนขนาดนี้วีรกรรมของโฮยี่นี้ก็เป็นที่ร่ำลือของชาวบ้านครับเพราะว่าช่วยให้ปัดเป่าความร้อนไปช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติชาวบ้านก็เลยนับถือผู้กล้าคนนี้มากเลยเมื่อชื่อเสียงร่ำลือออกไปไกลมากทุกคนก็มาฝากตัวขอเป็นศิษย์เนื่องจากว่าท่านเป็นวีรบุรุษที่เก่งกาจมากและหนึ่งในนั้นครับก็เป็นตัวร้ายของเรื่องนี้ซึ่งมีชื่อว่าเผิงหมึงเป็นคนที่ทะเยอทะยานมากพอได้ข่าวมาก็อยากรู้นักว่าโฮยีนี้จะเก่งแค่ไหนก็มาแอบฝากตัวเป็นศิษย์ครับหลังจากนั้นโฮยีก็ได้รับคำนับถือมากมายจากชาวบ้านเลยและท่านก็ได้แต่งงานใช่แล้วครับกับนางเอกของเราเรื่องนี้แม่นางฉางเอ๋อนี่เองแม่นางฉางเอ๋อนะครับเป็นที่ร่ำลือกันมากเลยว่าเป็นหญิงงามที่มีจิตใจดีงามเป็นคนที่หน้าตาสะสวยมากคู่กันกับพระเอกของเราเลยครับทั้งคู่นี่รักกันมากราวกับกิ่งทองใบหยกเลยทั้งโฮยี่และแม่นางฉางเอ๋อก็รักกันมีการออกไปสั่งสอนคนต่างๆมากมายจนอยู่มาวันหนึ่งโฮยี่ก็เดินทางขึ้นไปที่เขาคุนหลุนอีกครั้งหนึ่งระหว่างทางที่เดินไปเพราะว่าโฮยี่เนี่ยต้องการที่จะไปเยี่ยมเพื่อนต้องการที่จะไปปฏิบัติธรรมฝึกวิชาก็ได้พบกับฮองเฮาแห่งสวรรค์ครับฮองเฮาแห่งสวรรค์พบโฮยี่ก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีเพราะว่าเขาเป็นวีรบุรุษที่คอยช่วยดูแลมวลมนุษย์แล้วก็ได้ประทานยาอายุวัฒนะให้โฮยีก็ดีใจฮองเฮาแห่งสวรรค์ก็บอกว่ายาเม็ดนี้คือยาอายุวัฒนะผู้ใดได้ทานเข้าไปจะกลายเป็นเทพจะมีอายุยืนยาวเป็นอมตะโดยที่ไม่ต้องฝึกฝนอะไรเลยโฮยีก็ดีใจมากครับก็ลงมาจากเขาคุนหลุนกำลังจะทานยาแล้วแต่ในใจก็คิดเพราะว่ายังรักยังห่วงใยแม่นางฉางเอ๋ออยู่ถ้าหากว่าโฮยีนี้ทานยาเข้าไปแล้วแม่นางฉางเอ๋อจะอยู่ได้ยังไงโฮยีก็เลยนำยาอายุวัฒนานี้ไปมอบให้กับแม่นางฉางเอ๋อแล้วก็บอกว่า ต้องทำเสียงหล่อๆนะแม่นางฉางเอ๋อข้าโฮยีได้ยานี้มาเป็นยาอายุวัฒนะข้าขอมอบให้เจ้าให้เจ้าเก็บไว้เพื่อสื่อถึงความรักอันเป็นอมตะไม่มีวันสิ้นสุดของข้าที่มีต่อเจ้าประมาณนี้นะครับส่วนแม่นางฉางเอ๋อต้องบีบเสียงเป็นผู้หญิงหวานๆใช่ไหม เดี๋ยวทำเสียงผู้หญิงก่อนแน่ค่ะท่านพี่ขอบคุณมากเลยค่ะท่านพี่ท่านพี่มีใจเมตตากรุณามากนักแต่ข้าก็จะเก็บยานี้ไว้เพื่อแทนความรักของท่านพี่และแม่นางฉางเอ๋อก็เลยเก็บยาอายุวัฒนะนี้ไว้แทนใจของโฮยี่เก็บไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งตรงหัวนอนนั่นเองแต่แล้วก็มาถึงจุดพลิกผันของเรื่องนี้ครับขณะที่พระเอกนางเอกของเรากำลังพูดคุยกันถึงความรักอันหอมหวานก็มีสายตาที่จ้องมาแอบอยู่หลังประตูสายตาของเผิงเหมิงนี่เองมองด้วยสายตาอิจฉาริษยาเหม็นข้าเหม็นความรักท่านเหลือเกิน
รักกันไปไหนเนี่ยมันจะรักกันไปถึงไหนเนี่ยอิจฉาอิจฉาหลังจากนั้นครับ3วันให้หลังโฮยี่ก็พาลูกศิษย์ต่างๆเนี่ยออกไปเรียนรู้ในวิชายิงธนูในวิชาต่อสู้โฮยี่ก็บอกว่ามาลูกศิษย์ของข้าข้าจะพาทุกท่านเนี่ยไปฝึกปรือวิทยายุทธแต่เผิงเหมิงก็วางแผนครับท่านอาจารย์ข้าอยากไปเหลือเกินแต่โอ้ข้าปวดท้องโฮยี่ด้วยความห่วงใยลูกศิษย์ก็เลยบอกให้เผิงเหมิงอยู่พักไม่ต้องไปฝึกก็ได้เป็นคนที่จิตใจดีจริงๆหลังจากที่โฮยี่และลูกศิษย์ออกไปหมดแล้วก็เหลือเพียงแม่นางฉางเอ๋อผงมึงเห็นได้ทีก็ชักกระบี่ออกมาจี้ไปที่คอของแม่นางฉางเอ๋อแม่นางฉางเอ๋อตกใจก็ถามผงมึงว่าทำไมถึงทำแบบนี้ต้องการอะไรผงมึงก็บอกว่าข้าเห็นว่าท่านมียาอายุวัฒนะจงเอามาให้ข้าข้าแฝงตัวเป็นศิษย์มาก็เพื่อวันนี้แม่นางฉางเอ๋อก็รู้ตัวว่าไม่สามารถที่จะสู้แรงผู้ร้ายได้จะโดนฆ่าตายก็จำใจเปิดตู้หัวนอนหยิบยาออกมาส่วนเผิงเหมิงกำลังดีใจก็เก็บดาบเข้าฝักทันใดนั้นเองแม่นางฉางเอ๋อก็เอายากินเข้าปากไปเลยฉันไม่รู้ทำยังไงดีฉันกินเข้าไปเลยแล้วก็กลืนลงคอไปเลยทันใดนั้นเองร่างกายของแม่นางฉางเอ๋อก็ลอยขึ้นกลายเป็นเทพมีแสงสว่างสุกสก้าวเต็มไปหมดเลยแล้วก็ลอยขึ้นไปบนจักรวาลเผิงเหมิงก็ตกใจเฮ้ยยาเอากินไปแล้วทำยังไงดีแล้วเผิงเหมิงก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเลยรีบหนีออกไปเลยแม่นางฉางเอ๋อก็ได้กลายเป็นเทพและจะต้องไปสถิตอยู่ที่ดวงดาวแต่เนื่องจากว่าแม่นางฉางเอ๋อก็ยังคงมีความรักความห่วงใยในโฮยี่ของเราอยู่แม่นางฉางเอ๋อก็เลยเลือกดวงดาวที่อยู่ใกล้โลกที่สุดดาวดวงนั้นก็คือพระจันทร์นั่นเองเมื่อโฮยี่กลับมาก็หาแม่นางฉางเอ๋อไม่พบก็ตะโกนเรียกฉางเอ๋อเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้าไปไหนก็ตามหาแม่นางฉางเอ๋อไม่เจอสาวใช้ก็เลยมาบอกว่าเผิงเหมิงอ่ะเขาจะมาขโมยยาอายุวัฒนะแม่นางฉางเอ๋อก็เลยกินยาเข้าไปตอนนี้ลอยกลายเป็นเทพไปไหนแล้วก็ไม่รู้โฮยี่ก็เสียใจมากตอนนั้นเป็นคืนที่ดวงดาวมืดมิดโฮยี่ร้องไห้น้ำตาของโฮยี่ตกลงกระทบผืนดินทันใดนั้นเองแสงสว่างก็สว่างออกมาจากหมู่เมฆกลายเป็นดวงจันทร์ดวงใหญ่สุกสกาวสวยงามโฮยี่มองขึ้นไปที่ดวงจันทร์ก็พบเจอเงาหนึ่งอยู่บนดวงจันทร์ครับแล้วเขาก็ว่ากันว่าเงาบนดวงจันทร์ก็คือเงาของแม่นางฉางเอ๋อที่ปรากฏขึ้นมาเพื่อที่จะรอคอยคนรักก็คือโฮยี่นั่นเองโอ้พูดมาถึงตอนนี้เป็นเรื่องราวที่น่าเศร้ามากๆเลยครับคู่รักจะต้องพัดพรากกันแต่โฮยี่ก็ไม่ย่อท้อครับเพราะเป็นวีรบุรุษเป็นพระเอกซะอย่างโฮยี่ก็เช็ดน้ำตาแม่นางฉางเอ๋อท่านเป็นเทพข้าเป็นคนธรรมดาแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามข้าจะต้องไปพบรักกับท่านให้ได้และนี่คือความรักที่เป็นอมตะที่โฮยี่มีให้ต่อฉางเอ๋อโฮยี่จึงบำเพ็ญเพียรจนทำให้ตัวเองเป็นเทพและในที่สุดโฮยี่ก็ได้รับสิทธิ์ในการที่จะครองรักคู่กันกับแม่นางฉางเอ๋อเพราะฉะนั้นทุกๆปีในเทศกาลไหว้พระจันทร์จะเป็นแค่วันเดียวเท่านั้นที่โฮยี่มีสิทธิ์ที่จะได้พบรักกันกับแม่นางฉางเอ๋อเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นตำนานของความรักพอชาวบ้านได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ก็รู้สึกซาบซึ้งในความรักที่โฮยี่มีต่อฉางเอ๋อจึงทำขนมขึ้นมาแทนความรักของทั้งคู่และใช้ในการเส้นไหว้ดวงจันทร์หนึ่งก็คือเป็นการที่จะบอกเล่าถึงความรักอันบริสุทธิ์ไร้เงื่อนไขที่ทั้งคู่มีให้กันสองก็คือแม่นางฉางเอ๋อเป็นคนที่มั่นคงต่อความรักมากการได้บูชาดวงจันทร์ก็เท่ากับบูชาแม่นางฉางเอ๋อท่านก็จะบันดาลให้เราได้พบกับคู่ครองที่เป็นคู่แท้นั่นเองครับดังนั้นในคืนวันจันทร์เต็มดวงในเดือน8ตามปฏิทินจีนหรือว่าเดือนกันยายนเนี่ยนะครับเราก็จะมีพิธีการไหว้พระจันทร์ในการไหว้พระจันทร์ดวงจันทร์แสดงถึงความรักความคิดถึงความสวยงามดังนั้นขนมไหว้พระจันทร์เลยทำออกมาในรูปทรงที่เหมือนดวงจันทร์มีความสวยงามเพื่อทำการขอพรอะไรบ้าง
ขอพรในเรื่องความรักขอพรในเรื่องความสำเร็จขอพรในเรื่องการเงินความสุขสมบูรณ์ความกตัญญูรู้คุณและนั่นก็คือเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดของขนมไหว้พระจันทร์ครับคราวนี้เรามาดูกันซิว่าขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยทำยากไหมและมันทำมาจากอะไรในอดีตเลยของคนจีนเนี่ยเขาไม่ได้ทานเป็นไส้ทุเรียนนะครับเขาทานเนี่ยจะเป็นไส้แบบพวกทัวพวกงาพวกธัญพืชซึ่งเป็นของที่คนจีนนิยมรับประทานเป็นพวกขนมเปี๊ยะอยู่แล้วขนมไหว้พระจันทร์ในปัจจุบันนะครับก็มีไส้หลากหลายมากขึ้นที่เรานิยมทานกันเลยก็คือไส้ทุเรียนหมอนทองคู่แบบนี้โอ้โหอร่อยมากๆและก็ยังมีทำขนมบัวหิมะก็คือใช้แป้งที่ต่างกันออกไปไม่ต้องใช้แป้งที่ต้องหมักไว้ครูแพงมีทำไว้แล้วครับไปทำตามกันได้เลยนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวของขนมไหว้พระจันทร์กับหวานวิรุณหากใครมีขนมอะไรที่สนใจอยากให้ครูแพงเล่าให้ฟังก็บอกกันมาได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดถูกใจครูแพงไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านไหว้พระจันทร์แล้วมีความสุขมีคู่รักมีความรักที่สดชื่นสมหวังแล้วพบกับ Jenny and the Panda ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ในรายการหวานวิรุณ